ทีป๊อปน้องใหม่นะฮะต้องบอกว่าเป็นวงทีป๊อปที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทยนะฮะถึง13หนุ่มด้วยกันกับวงโซล่านะฮะวงโซล่านะครับประกอบไปด้วยน้องพอยูโรโจ๊กเกอร์เต้ดีนานบลูปันโฟกัสฟูมกริดกราฟิกแมนแล้วก็คุปนะฮะเป็นการผนึกกำลังกันทาง2ดนตรีใหญ่ของ2บริษัทยักษ์ใหญ่เหมือนกันคือ Search Entertainment แล้วก็ Music Move นะครับและได้จัดงานโซล่าเดบิวต์สเตจเปิดตัว13หนุ่มไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละงานยิ่งใหญ่มากใช่พร้อมกับเปิดตัวซิงเกิลแรก Girlfriend นะครับซึ่งหนุ่มๆก็ได้ออกมาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ได้เห็นกันเป็นครั้งแรกแบบจัดเต็มด้วยซึ่งทั้ง13หนุ่มนะครับมาจากการออดิชั่นของผู้เข้าสมัครจากทั่วประเทศเลยกว่า500คนในโปรเจกต์ Star Search Idol จนได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วก็ต้องฝึกฝนกันทั้งร้องทั้งเต้นเป็นเวลา1ปีเต็มจนได้มาเป็นศิลปินเต็มตัวในวันนี้นะครับเขาบอกว่าเขามีศิลปินมีแฟนคลับแล้วนะฮะมีแฟนดอมแล้วก็คือมาให้กำลังใจกันแน่นลานสยามพารากอนเลยนะฮะต้องบอกว่าหนุ่มๆทั้ง13คนเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเพราะวันนี้เป็นวันที่รอคอยรู้สึกชื่นใจที่แฟนๆน่ะมาให้กำลังใจกันเยอะนะฮะเขาบอกว่าตลอด1ปีเนี่ยก็ฝึกซ้อมกันมาหนักมากมีทั้งน้ำตามีท้อกันบ้างก็สู้กันมาตลอดนะฮะเพื่อมาให้ถึงวันนี้ซึ่งซิงเกิลเปิดตัวที่เปิดไปนะฮะสำหรับ Girlfriend เนี่ยแหละเขาบอกว่าทุกคนในวงอ่ะก็ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงร่วมกับโปรดิวเซอร์อย่างคุณโอบเพิ่มศักดิ์นะฮะนอกจากนี้ยังมีหนึ่งในสมาชิกของวงอย่างโฟกัสเนี่ยก็ได้เปิดตัวว่าตัวเองอ่ะเป็น LGBTQ หนึ่งเดียวในวงด้วยนะฮะซึ่งโฟกัสก็บอกว่าเหตุผลที่เปิดตัวเพราะอยากแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับในตัวเองด้วยนะฮะอ่ะเราไปชมโชว์แล้วไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆวงโซล่ากันหน่อยฮะเพลงเดบิวต์เพลงล่าสุดเนี่ยครับพวกเราทั้ง13คนบอกเลยว่ามันกว่าจะมาเป็นเพลงที่ทุกคนได้ฟังอะครับมันผ่านกระบวนการมาหลายขั้นตอนมากๆครับแต่ทางผู้ใหญ่ครับทางค่าย Music Move และ Search Entertainment เนี่ยใจดีกับพวกเรามากๆครับต้องขอบคุณพี่โอ๊คเพิ่มศักดิ์ด้วยนะครับโปรดิวเซอร์เพลงของเรานั่นเองครับได้เปิดโอกาสให้พวกเรามีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงนี้ครับซึ่งในตอนแรกอะมันมีถึง13เนื้อร้องกันเลยครับแต่สุดท้ายเป็น1เป็น14ใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วพี่โอ๊คก็ได้จับเนื้อเพลงมารวมกันทุกฉบับมารวมกันจนออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้ทุกคนได้ฟังครับสำหรับโฟกัสนะฮะเกิร์ลเฟรนด์สำหรับเพื่อนๆอาจจะเป็นแบบเพื่อนสาวหรือเป็นแฟนสาวใช่ครับเป็นแฟนสาวแต่สำหรับโฟกัสขอเป็นเพื่อนสาวแล้วกันนะครับจากแล้วผมก็เราจะได้สนุกเอนจอยด้วยกันนะครับผมแบบฟิลเพื่อนสาวเดินช้อปปิ้งด้วยกันอะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวจริงๆเกิร์ลเฟรนด์ของพวกพี่อาจจะเป็นโฟกัสก็ได้นะเข้ามาแล้วโฟกัสอยากได้เปิดตัวตนของตัวเองหรือว่าเปิดโลกใหม่ให้กับใครหลายๆคนที่เป็น LGBTQ เหมือนกันครับผมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นไอคอนหรือตัวอย่างให้เขาได้โฟกัสคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีพื้นที่หรือว่าโอกาสให้พวกเขามากขึ้นด้วยครับผมชื่อวงของพวกเรานะครับโซล่านะครับมีที่มาจากคำว่าโซล่าตัว S นะครับผมที่แปลว่าแสงอาทิตย์ครับผมแสงอาทิตย์เนี่ยมอบความอบอุ่นมอบความสุขให้กับทุกๆคนใช่ไหมครับก็เหมือนกับพวกเราทั้ง13คนนะครับที่มอบความสุขให้กับทุกคนครับผมแล้วก็ชื่อวงของเรานะครับยังสามารถตีความไปได้ถึงระบบสุริยะครับผมก็คือมีทั้งหมด13ดวงพอดีกับจำนวนสมาชิกทั้ง13คนเลยพวกเราเนี่ยไม่ได้มองว่าทีป๊อปไทยบ้านเราเนี่ยแข่งกันเลยครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะจับมือทีป๊อปแล้วก็ไปไกลให้ถึงระดับโลกช่วยกันครับผมเพื่อใ
ความเป็นไทยของพวกเราเนี่ยไปถึงอันดับโลกให้ได้ครับฝากติดตามผลงานเพลงซิงเกิลของเราได้เกิร์ลเฟนนะครับเซอร์สไป